ว่าความดีของคนที่เราจะพึงทำก็มีสามประการคือหนึ่งทานน้ำใหม่บุญสำเร็จในการบริจาคทานสองศีลน้ำใหม่บุญสำเร็จในการจะรักษาศีลสามภาวนาใหม่บุญสำเร็จในการจะเริ่มภาวนาทานในบรรดาท่านพุทธบริษัทให้แล้ววันนี้เป็นยอดของอานิสงส์เพราะทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดเป็นสามประเภทก็เป็นสี่ประเภทด้วยกันคือหนึ่งฟาดิบุคคลิสทานให้เป็นส่วนบุคคลถวายพระเฉพาะองค์นั้นเฉพาะองค์นี้เรียกฟาดิบุคคลิสทานอย่างนี้มีอานิสงส์ไม่เสมอกัน ท่านที่ไม่มีศีลเลยให้ทานแล้วไม่มีอานิสงส์ท่านที่มีศีลแล้วก็เคยมีศีลแล้วแต่ศีลขาดให้ทานอานิสงส์ถ้าให้บาตรได้อานิสงส์ไม่ถึงหนึ่งสตางค์ท่านที่มีศีลบริสุทธิ์ให้บาตรมีอานิสงส์หนึ่งบาตรให้ที่ท่านที่มีฌานสมาบัติให้หนึ่งบาตรมีอานิสงส์มีกำไรแสนบาทท่านที่เป็นพระอริยเจ้าให้หนึ่งบาตรมีกำไรหลายล้านบาทแต่ว่าให้จะพระอริยเจ้าถึงขั้นพระอรหันต์ก็ยังสู้ให้ทานกับพระบาทเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้ที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าถวายทานเฉพาะบุคคลแก่พระบาทเจ้าพุทธเจ้าร้อยครั้งมีขอโทษแก่พระอรหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานกับพระบาทเจ้าพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานกับพระบาทเจ้าพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งอันนี้เป็นส่วนบุคคลต่อไปองค์สมเด็จพระทศกุลทรงจัดเป็นอานิสงส์ของสังฆทานและวิหารทานและธรรมทานองค์สมเด็จพระชิตมารทรงจัดว่าการให้ถวายทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถวายทานเป็นสังฆทานทั้งหมด ข้าวอาหารที่พระฉันเวลานี้ทุกคนถวายแล้วเป็นสังฆทานท่านจะนำให้คนนำกล่าวถวายสังฆทานหรือไม่นำกล่าวก็เป็นสังฆทานการถวายสังฆทานมันต้องว่าอะไรกันมากว่ามากมากเกินไปตอนสายพระหิวตกนรกไปเลยตกจริงๆเวลาจะถวายทานต้องเข้าใจว่าพระนั้นไม่ได้ฉันตอนเย็นก็มีหลายบ้านมาตมายังรับนิมนต์อยู่วันที่สามโมงเป็นจริงก็เลยนั่งดูด้วยกำลังก็อนาถกาสียานว่าคนพวกนี้ที่เป็นเจ้าภาพประมาณจักบางทีคอยคนคนเดียวยังประเคนพระไม่ได้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่คนนั้นไม่มีปูไม่ยังไม่มาญาติไม่มาพระก็หิวแสนหิวใช้อนาคตังพยายามอยู่ว่าคนพวกนี้จะไปไหนโลดเอาเวทีมาแล้วไอ้ยังญาตินี่เขาไม่ติดแน่ไงตายเราไปแน่ผมต้องรู้การทำบุญก็แปลทำความดีบุญเนี่ยแปลว่าดีไม่ได้แปลว่าชั่วถ้าเราทรมานพระแบบนั้นมันดีหรือมันชั่วถ้าแสดงมันชั่วเรื่องทำบาปบาปที่แปลว่าชั่วเนื่องการทำบุญต้องเป็นบุญนะมันเป็นบาปในบริการที่สองถ้าจัดการงานทำบุญกุศลที่บ้านอย่าให้มีบาปก็มาฝังหน้าบุญคือบาปก็เหมือนกับความมืดบุญก็เหมือนความสว่างเวลาไหนถ้ามืดมีเวลานั้นต้องไม่สว่างเวลาไหนสว่างมีเวลานั้นต้องไม่มีมืดนั่นก็หมายความว่าเวลาทำบุญให้บาปมันมาก่อนบาปมาแบบไหนมันมาเป็นน้ำอันดับแรกมันไหลมาในขวดจากขวดก่อนขวดเหล้านี่บาปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหวังการทำบุญนี่บาปถ้าจิตเป็นอกุศลจิตเป็นบาปอารมณ์ของกุศลมันเข้าไม่ได้เพราะกำลังใจของบุคคลเรารับอารมณ์เดียวเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งคำว่ารักมันหมายความรักในฐานะผู้หญิงผู้ชายรักกันไม่จำเป็นรักแบบธรรมดาด้วยความเมตตาเราจะมีความรู้สึกว่าคนนั้นไม่มีอะไรชั่วเลยพยายามที่เรารักแต่เวลาโกรธขึ้นมาไอ้คนเดียวกันหาดีไม่ได้เหมือนกันทั้งนี้เพราะจิตใจของเรารักอารมณ์เดียวเวลารักก็รู้สึกเขาดีหมดเวลาเกิดขึ้นมารู้สึกว่าคนนั้นชั่วหมดการทำบุญในกุศลก็เช่นเดียวกันถ้าจิตมันไปรับอกุศลก็รับบาปเสียก่อนเกรงใจญาติที่มาเขาจะกินเหล้าเขาจะกินน้ำตาลเมาเขาจะกินน้ำขาวเอาบริเวณเขาเกรงว่าไอ้กับแก้มและอาหารจะไม่อร่อยต้องฆ่าปลาฆ่าไก่นี่บาปเข้ามาก่อนบุญเข้ามาได้เลยงานนั้น
ต่อมาการรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านสวดมนต์ที่บ้านประมาณ20ปีก็ต้องเลิกมองมองแล้วหลายหลายบ้านปีหนึ่งมันจะเห็นได้บุญสักบ้านหนึ่งก็คิดในใจว่าเราเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปไหนต้องการให้คนมีความสุขความสุขชาตินี้มีน้อยแต่ความสุขชาติหน้ามีมากแต่ถ้าว่าไปแล้วคนหลายเหล่านั้นไม่มีความสุขเราจะไปทำไมก็เลยเลิกรับนิมนต์ที่เลิกรับนิมนต์ไปเป็นเหตุนี้นะก็ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะสับกระลกกันไปทำไมกันต้องการขึ้นบ้านแล้วต้องการอย่างต่ำที่สุดเห็นเทวดากับนางฟ้าคือคนพวกนั้นมีใจเป็นนางเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเพราะอะไรเพราะการดูคนเป็นของไม่ยากไม่จำเป็นต้องเจอหน้าคนเพียงแค่ใช้เจตูริยปิยานก็ทราบจะตายภายในก็เป็นอะไรแต่คนนั้นจะเป็นสัตว์นรกตายเป็นสัตว์นรกเห็นกายภายในเป็นสัตว์นรกชัดถ้าเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ฉันกายข้างในมันเป็นอยู่ก่อนจะตายแล้วถ้าเห็นว่าคนไหนบ้านไหนก้างกายข้างในเป็นเทวดาและเป็นพรหมเราก็ดีใจแต่จริงๆไม่มีการรับนิมนต์ต่อไปเสียซึ่งการที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายทานวันนี้เป็นสังฆทานและก็จงอย่าลืมว่าสังฆทานแต่ไม่จำเป็นต้องว่านำก็ได้ที่ว่านำก็เพราะคนหลายคนเขาต้องการให้จิตใจพร้อมกันถ้าตั้งใจพร้อมกันก็เป็นผลแต่ความจริงเราไม่ว่าอะไรเลยถ้าพระนั่งอยู่ตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปทุกอย่างที่เกิดเองก็ไปเป็นสังฆทานหมดถ้ามีพระองค์เดียวนั่งอยู่เราต้องการถวายสังฆทานก็บอกท่านประคองส่วนนี้ผลถวายเป็นสังฆทานครับเท่านี้เป็นสังฆทานทันทีแล้วก็ไม่โยงด้วยให้คนนำดีไม่ดีต่างหากจะว่ายาวยืดหยาดยืดหยาดไปก็ลำคาญไอ้บ้านี่ว่าทำไมน้าใหญ่กัดใจเศร้าหมองเลยหางสังฆทานหายไปไอ้สงหายไปจะรวมความทำทุกอย่างทำให้มันง่ายๆพระองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้ทรงแนะนำการทำยากในการทำยากๆจะมาสร้างกันทีหลังพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งมีผลเกินกว่าการถวายสังฆทานแต่พระเจ้าเอียงร้อยครั้งที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำแล้วและการถวายทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้าถึงนิพพานและประการที่สองต่อมาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานศีลศีลนี้ขอให้สมาทานก็ด้วยความเคารพมีความสำคัญมากแต่วันนี้อุโบสถศีลศีล8ที่ข้าบทเท่ากันสูงไปนิดเฉพาะเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์ในสันศีลสำคัญมากก็คือ15ที่เรียกว่านิจศีลรักษาให้ได้ต่อไปภาวนาใหม่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฝั่งที่ภาวนาที่เราใช้ปัญญาเราจะนั่งภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ภาวนาอย่างไรก็ได้ถ้าเราไม่บรรณาด้วยกำลังใจฟังเทศแต่ว่าที่เกิดโดยที่นี่เป็นตัวปัญญาเรียกว่าภาวนาใหม่อันนี้เป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเป็นนั้นว่ากำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทเพื่อหวังนิพพานวันนี้ครบถ้วนแต่การมาครบถ้วนของและครบแต่ใจเราครบแล้วหรือยังอันนี้เป็นเรื่องของบรรดาแต่พุทธบริษัทการเริ่มที่บรรดาแต่พุทธบริษัทมาอย่างต่างจังหวัดมาที่วัดนี้บ้างไปที่อื่นมาก่อนบ้างการไปอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัทมุ่งพระสงฆ์ยังตั้งใจจะไปหาหลวงปู่แหวนตั้งใจไปหาพ่อวัดประสาทประวัติการท่าเป็นต้นอยู่ในพระธรรมตั้งใจไปทีแรกตั้งใจไปหาพระสงฆ์การตั้งใจจะไปหาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังฆานุสติกรรมฐานขณะที่ตั้งใจคิดว่าจะไปใช้เวลากี่วันก็ตามเวลานั้นเป็นฌานในสังฆานุสติกรรมฐานถ้าตั้งใจคิดว่าเราจะไปหาพระอันนี้เด็กข้างนอกทำเงียบๆทุกคนนะลูกใครตั้งใจจะไปหาพระตั้งใจพระไปเทศน์ฟังธรรมจากพระคิดว่าจะไปฟังธรรมจากพระนี่เป็นธรรมานุสติกรรมฐานเนี่ยไอ้ลูกใครมันปล่อยเสียงดังให้มันไปไกลๆหน่อยนะแม่หูหนวกได้ยังไงและการที่จะไปหาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องนึกว่าพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์เกิดขึ้นมาไม่ได้ก็รวมความการนึกถึงพระสงฆ์คราวหนึ่งให้นึกถึงพระธรรมด้วยและพระพุทธเจ้าด้วยจ
จัดว่านึกถึงพระสงฆ์ครั้งเดียวจัดเป็นรูปสติสามประการคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจสำหรับพระสงฆ์นี่ขอล็อกไว้แค่พระอริยสงฆ์นะถ้าพระสงฆ์ธรรมดาเราจะปิดปากไม่ได้ใช่ไหมดีไม่ดีก็พาญาติโยมลงเอาเวทีไปเลยเราว่าแต่แค่พระอริยสงฆ์ไหนไม่ใช่พระอริยะก็ไปเรื่องของท่านถ้าท่านมีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงและพระอริยสงฆ์จริงและถ้าทุกคนปฏิบัติศีล5ได้จริงเอากันอย่างจริงๆนะไอ้วันหนึ่งนึกถึง5พอจะหลับสมาทานศีล5แล้วก็นอนหลับศีลไม่ขาดใครไม่ได้มันต้องสมาทานกันตั้งเช้าตรู่คำว่าสมาทานก็ไม่จำเป็นใช้วิรัติก็แล้วกันสมาทานกล่าวด้วยวาจาวิรัตินึกในใจสำคัญอยู่แล้วคำว่าวิรัติคือตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดศีล5เด็ดขาดถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ละเมิดศีล5มีความเคารพในพระไตรสนาคมแน่นอนอย่างนี้องค์สมเด็จพระจิตวรทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันในการบำเพ็ญก็ว่าจะบุญกุศลของบรรดาพระพุทธบริษัททุกท่านอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นพระโสดาบันถ้าไม่เป็นพระโสดาบันเราก็ขาดคุณในการเกิดถ้าพลาดหน่อยเดียวเราลงอบายภูมินี่เรามาเป็นคนแล้วก็ไม่ควรจะกลับไปนรกใหม่ไปนรกใหม่ควรจะกลับขึ้นมาได้มันนานแสนนานจะลืมว่าแสงกลับไม่ได้มาถึงที่นี่หรอกและคนที่เกิดมาในชาตินี้ถ้าลงนรกขาดทุนขนาดนั้นทั้งนี้เพราะอะไรว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันในกำลังใจมีความมั่นคงในศีลมั่นคงในธรรมพอสมควรเวลาตายจริงๆบังเอิญไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกตามกำลังถ้าจิตใจเขาบุคคลผู้นั้นตั้งใจคิดว่าชาตินี้ถ้าตายมาไหลขอไปนิพพานแต่บังเอิญมันยังไปนิพพานไม่ได้กำลังใจอ่อนเกินไปแต่ว่าไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้ท่านพวกนี้ก็ไม่ได้กลับมาเพราะจะตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วผมอย่าลืมว่ากลับนี่มันเข้ามาประมาณเกือบครึ่งกลับหรือว่ารีประมาณครึ่งกลับเศษเวลาได้ครึ่งกลับเศษหลังจากนี้ไปเมื่อพุทธศาสนานี้หมดไปต่อมาพระเจ้ามาใหม่6องค์คือตั้งแต่พระศรีอริยะเมตไตรองค์ที่5คนคนแรกชุดที่2มาอีก5องค์มีพระรามเป็นต้นเราเป็นเทวดาหรือผมฟังเทศจากพระเจ้า6องค์ไม่ได้ไปนิพพานให้มันลงโลกันไปเลยมันเร็วมากแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าฟังกันอย่างรูปติลาที่ประมุขเป็นคนที่สร้างกรรมที่เป็นอกุศลมากที่สุดพระจีนในก่อนจะเทศพระจะมาบอกว่าเอาเรื่องสุปฏิปิฏาที่บทอังคุละที่บทมาบอกให้ท่านทราบก็ขอนำมาหน่อยอย่างสุปฏิปิฏาที่บทที่เกิดมาคนสมัยเป็นมนุษย์เธอเลวที่สุดคำว่าเลวที่สุดเราประมวลความเลวของคนที่นั่งในศาลานี้ทั้งหมดที่ทำบาปอกุศลแล้วมากองไว้เป็นกองเดียวกันสุปฏิปิฏามีมากกว่านั้นมากขึ้นชื่อว่าความดีนิดหนึ่งไม่ยอมทำแต่ว่าพอใกล้จะตายร่างกายทุกข์ทรมานมากเจ็บปวดมากก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าขอพระเจ้ามาช่วยแค่นี้เวลานั้นใจนึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวตายแจกความเป็นคนเป็นเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกพอพระพุทธเจ้าไปเทศน์ตัวพุทธมารดาฟังเทศน์จบเดียวเป็นพระโสดาบันเป็นบาปเก่ากรรมกรรมเก่าทั้งหมดสลายตัวไปเวลานี้เป็นพระเทวดาพระโสดาบันถ้าเป็นคำว่าอบายภูมิเธอไม่เกิดอีกฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการทำบุญนับตั้งแต่ที่แล้วมาอาจจะมีใครบ้างที่นั่งในที่นี้ทรงศีล5บริสุทธิ์ในการทรงศีล5บริสุทธิ์การที่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในขวัตที่ศีล5ถ้ามีศีล5ครบถ้วนแสดงว่ามีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงแม้ว่าความแน่นอนของใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายมุ่งไว้จุดเดียวว่าร่างกายนี้ตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นเท่านี้แหละเวลาจะตายจริงๆถ้าจิตมันนึกนิพพานหน่อยเดียวก่อนเพราะนั่งเริ่มป่วยใหม่ๆกำลังใจนึกนิพพานว่าคราวนี้ถ้าบังเอิญมีตายขอไปนิพพาน
ถ้าต่อมาร่างกายมันมีทุกข์เวทนาหนักดิ้นตุ้มตามกรมคำโดดไปโดดมาดิ้นไปดิ้นมาเวลานั้นใครพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าอารมณ์เดิมของจิตมันจะไม่ปล่อยคำมันนิพพานเมื่อตายเมื่อไรก็ไปนิพพานทันทีอันนี้เป็นของง่ายๆแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเจริญกรรมฐานกันดีมากมีความเข้มข้นดีมากตามคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าผู้ไรที่ไม่ผิดอาตมาเองต้องพิสูจน์คำสอนของพระเจ้าเพราะคำพยากรณ์นี้อ่านมาตั้งแต่ปี2480ท่านบอกว่าหลังจากถึงพุทธกาลไปแล้วพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองอีกวาระหนึ่งและก็จะมีพระอริยเจ้ามากคล้ายสมัยพระองค์ยังอยู่แต่สมเด็จพระบรมครูก็บอกว่าพระศาสนาจะสุดตอนนี้ก็สุดไปเลยนะครับนั่นคือสพ.ศ.4517เริ่มถอยหลังเริ่มสุดตัวพศ2500พศ5000ปีเกิดขึ้นสมัยพุทธศาสนาสลายตัวแต่กว่าพุทธศาสนาสลายตัวพวกเราก็ตายหมดจะเป็นไรจะพังก็พังไปพวกเราได้ดีก็แล้วกันที่เรื่องนี้ก็ต้องมีสูตรสมัยนั้นไม่มีสำนักพระกรรมฐานมีก็ต้องเงียบๆพอหลังจากเกิดพุทธกาลมาแล้วสำนักพระกรรมฐานมีมากขึ้นเวลานี้ก็มีสูตรในการรับคำสอนพระบัญชาแต่พุทธบริษัทคำสอนการสอนมโนยิทธินี่เป็นการที่สูตรบุญความดีพระบัญชาแต่พุทธบริษัทตรงถ้าเราจะสอนข้ามสุขเรื่องโกนักปฏิบัติโกของอาจารย์ได้นั่งไปได้มานั่งเงียบๆที่ตอนนั่งหลับตาด่าใครมันก็ลืมตามาไหมสมาธิฉันเป็นฉันเป็นแน่ตั้งใจด่าจะบ้านด่าตลอดเวลาเลยลงนรกไปท่านถ้าฝึกขั้นวิชาสามวิชาสามนี่โกงไม่ได้เพราะครูมาสอนไอ้ครูที่สอนตรงมันจะรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบจะอาตมารู้ถ้าวิชาสามได้ต้องได้ที่กุญแจกับนรกศาสตร์สองอย่างอันนี้ถ้าสอนวิชาสามก็ยังน้อยเกินไปมันสอนขั้นข้อปัญญาหกเวลานี้เป็นหลักสูตรของปัญญาหกที่ต้องการหลักสูตรปัญญาหกมาก่อนแล้วเพราะมีความรักญาติโยมพุทธศาสนามีความเข้มแข็งมากที่รู้ว่าเข้มแข็งคือเป็นราว2500จริงๆพยายามสอนวิชานี้มาไม่มีจะได้เลยพอมาพอสอน2508ได้ประมาณ80คนพอสอน2509กับพอสอน2521ถึงปลายปีไม่มีใครได้เลย10ปีหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงมาบอกว่าคำสอนนี้เข้มแข็งเกินไปกำลังใจของคนเวลานี้ศรัทธาและปัญญาและปัญญาและสัญญาอย่างซามเกินไปอ่อนเกินไปให้ลดกำลังของปัญญาลงเหลือเพียงกำลังของวิชาสามแต่ว่างานทุกอย่างเป็นกำลังของปัญญาจึงได้แต่ง่ายง่ายได้มาตอนแรกก็ต่อแตะต่อแตกว่าตามเพลงต่อมาก็เพิ่มความเข้มแข็งต่อมาก็เพิ่มการท่องเที่ยวสวรรค์นรกต่อมาเวลานี้ก็เพิ่มยานแปดรู้สึกมีความเข้มแข็งมากสำหรับการฝึกปฏิบัติได้ยานแปดไอ้ยานแปดนี่ก็คือทิฏฐิยานเองไม่มีอะไรบางคนหนักใจว่ายานแปดเป็นยังไงยากจริงๆที่วันต้นถ้าตอนต้นได้แต่ตอนหลังไม่มีอะไรใช่อารมณ์ตามเดิมบางคนกลับไปบ้านไม่กล้าจะทำเพราะไม่มีครูตัวคุมก็เลยให้พรมาขอลงเวทีใหม่ๆตามเดิมนะของดีให้ไปไม่ได้ก็ให้รักษาเวทีไว้คือส่งตัวนี่ก็เลวเกินไปตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนโกรธใครไม่โกรธแต่ว่ารู้สึกว่ามีกำลังใจว่าบุญข้อเกิดไม่พอไอ้ความดีประเภทนี้เขาต้องกันมาหลายร้อยชั่วคนแล้วแต่ไม่สามารถจะวิชาที่ไหนสอนได้เวลานี้ให้เวลา7วันวัดท่าสูงถ้า7วันใครฝึกไม่ได้ก็ไม่ครบแล้วก็มันเร็วเกินไปเพราะส่วนใหญ่ที่อย่างช้าจริงๆก็ปฏิบัติ4วันไอ้4วันนี้มีไม่ถึง10คนตั้งมาหลายปีแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเอาดีคนต้องการดีคนไม่ต้องการดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการฉะนั้นท่านที่ได้แล้วแต่คนจะใช้ยานต่างๆให้มีประโยชน์ การทำบุญกับพระสงฆ์นี่ไม่ใช่ว่าจะได้บุญทุกองค์ไอ้วัดท่าทรงนี่ก็ไม่แน่จะได้บุญ
โยมให้แล้วพระก็เอาหมดอาตมาให้ไม่ส่งคืนให้ใครไม่ว่าวัดไหนทั้งหมดก่อนที่เราจะไปทำบุญนั้นเลือกซะก่อนเนื้อนาบุญที่มีค่าไม่เสมอกันถ้าเราหว่านข้าวแล้วหว่านพืชนาดอนเกินไปน้ำฝนไม่ดีถ้าไม่มีก็มาตายหมดลุ่มเกินไปน้ำก็ท่วมหมดพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างนั้นเลือกเนื้อนาที่พอดีพอดีพืชมันจะเกิดการบำรุงกุศลก็เหมือนกันนี่การที่พระพุทธเจ้าให้วิชานี้ไว้ก็ต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเลือกเนื้อนาบนพื้นเขตที่จะทำบุญก่อนที่จะไปทำบุญที่ไหนอย่างหลวงพ่อไหวพระบาทแต่ผ้าเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้ดูเสียเวลาดูแล้วแกก็ดีเลยประการอย่างดูเสียก็เสียตาเสียเวลานึกว่าไงท่านก็ดีแน่ให้ปัดจุบปัญญสยานว่าท่านที่เราจะไปทำบุญด้วยในเวลานี้ท่านมีความดีขั้นไหนถ้ามีความดีท่านศีลบริสุทธิ์ด้วยทานโลกีต่อไปก็ใช้อันนายขตังสยานว่าในที่สุดของชีวิตเมื่อท่านตายจะตายจากความเป็นคนตายแล้วจะเวลาจะตายจะมีผลในการปฏิบัติขั้นไหนตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนถ้าไปอยู่เทวดาแล้วก็ได้บุญสามหนึ่งในสามถ้าไปอยู่พรหมแล้วก็ได้บุญสองในสามถ้าไปนิพพานได้บุญเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์บุญนี่สมบูรณ์แบบมากถ้าไปนิพพานนี่ถ้าทานเป็นส่วนบุคคลเนี่ยถ้าบังเอิญใช้อนาคตังสยานและปัจจุบันสยานปัจจุบันสยานยันเวลาปัจจุบันเพราะเวลานี้พระองค์นี้เลอะเทอะมากก็ใช้อดีตังสยานไปหลังเข้าไปดูว่าความเลอะเทอะเขาทำอะไรมากแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์นี่เองภาพมันก็จะชัดเหมือนกับดูโทรทัศน์เขาสร้างความพยายามปรับเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าดูอนาคตังสยานต่อไปว่าตายแก่ความมีคนจะไปไหนถ้าไปนรกก็ไปเปรตถ้าญาติโยมพุทธบริษัทสมัครใจไปนรกไปเปรตก็ไปทำบุญกับพระของนั้นเรื่องของการสอบใจเอาไหมไม่เอาอะไม่เอาโง่ไม่รู้จักนรกแต่เป็นว่าความรู้เนี่ยดีพระพุทธเจ้าจะให้เขาไม่ต้องการให้มันได้ท่านพุทธบริษัทหลายเสียเงินเสียทองเสียเวลาเกินไปให้ฉากเบื้องหน้าของคนต่อคนน่ะมันดีอย่าลืมว่าพระที่ดีจริงๆฉากข้างหน้ามันก็จะดีที่เกียรติแต่งฉากอย่างวัดพระบาทตากผ้าในไปเท่าแก่แง่แก่แค่นั้นถ้าไม่เคยสร้างความเป็นหลวงของท่านอย่างพระผู้ครูแหวนในไปก็ไอ้แค่นั้นท่านก็ทำแบบนั้นไม่เคยเอาใจใครคำว่าไม่เอาใจใครก็หมายว่าท่านแก่เอาใจคนไม่ไหวแล้วถ้าท่านคิดว่าใครจะมาใครจะไปก็ไม่เป็นไรเรามีธรรมะให้ฉะนั้นการเอาใจของพระอริยะเบื้องสูงย่อมไม่มีแก่บรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมุ่งอย่างเดียวคือความดีของคนจะเอาเงินเข้าไปแลกในการรับแขกผู้ที่ต้องการกลับถวายเงินตั้งแสนสองแสนล้านสองล้านไม่มีความหมายเพราะท่านทราบว่าท่านตายแล้วท่านแบกเงินไม่ได้ท่านมีความโลภในลาภท่านกลับไปที่ผ่านไม่ได้มีไม่ดีอาภิปัสสวรรค์ไม่ได้รวมความว่าท่านต้องการอย่างเดียวคือท่านเวลาที่เราจะไปหาพระคนนั้นก็ต้องดูเวลาเบียดของท่านตั้งไว้ไงท่านแก่แล้วพระก็ต้องเลยเขาตั้งเวลาเวลาไหนเราไปเวลานั้นหมดลูกก็ไม่ก็หมดเรื่องถ้าไปลุกรานเวลาทำให้ท่านลำคาญใจอย่าลืมนะพญายมท่านขยันจบไอ้คนนี้ศรัทธามากเอาไปคุ้มไหนดีวะมันมีความดีมากเอาไว้ตื่นๆไม่ได้มันจะกลับไปเรารักมันมากไว้โลกันเถอะมันฝ่ายมากนี่ระวังให้ดีการไปหาพระก็เหมือนไฟกองใหญ่ถ้าพระยิ่งดีมากเท่าไรไฟยิ่งกองมากเท่านั้นถ้าเราใช้ไฟเป็นประโยชน์มันก็หุงต้มได้ทิ้งกันร้อนได้ถ้าเผลอไฟไม่บ้านมันจะไปกันใหญ่ข้อนี้ทันใดบรรดาพระสงฆ์และพระศาสนาก็เช่นเดียวกันพระบรรดาในพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระให้มีความเคารพในศีลแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหญิงทำใจพวกเราให้เป็นพระเป็นทุกคนคำว่าใจเป็นพระตัวมันก็เป็นพระด้วยคำว่าพระไม่จำเป็นต้องห่มผ้าเหลืองพระนั่นอยู่ที่การตัดกิเลส
ุคคลใดเป็นพระโสดาบันองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระเป็นพระท่านก็เรียกพระเป็นเณรท่านก็เรียกพระเป็นฆราวาสท่านก็เรียกพระในความเป็นพระจริงๆอยู่ที่เจตสหายอารมณ์ของพระโสดาบันจริงๆนะสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงตรัสกับทีฆาวะอุบาสกจำไม่ดีนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสเองทีฆาวะอุบาสกกำลังป่วยหนักพระพุทธเจ้าทรงเห็นผลของอนาคามีผลว่าเธอจะได้อนาคามีผลฉะนั้นทรงองค์สมเด็จพระทศพลจึงเข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเข้าไปแล้วท่านกำลังป่วยหนักท่านถามทีฆาวะเธอมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจใช่ไหมมีความมั่นคงไม่สงสัยใช่ไหมตกลงว่าใช่ครับเธอมีความเคารพในศีลปฏิบัติปฏิบัติศีลดีเยี่ยมอย่างที่พระอริยเจ้าต้องการใช่ไหมคำว่าพระอริยเจ้าต้องการหมายความท่านต้องการรักษาศีลบริสุทธิ์จริงท่านทีฆาวะอุบาสกว่าใช่ครับพระพุทธเจ้าทรงยืนยันทันทีว่าเพียงเท่านี้เธอเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นไหมล่ะพระโสดาบันนี้ไม่มีอะไรมากเลยแต่ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเทศไตรลักษณ์ว่าเธอจงมีความรู้สึกนี้ว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเที่ยงคนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรมันแก่แล้วมันเก่าไปทุกวันแล้วโลกทั้งโลกเป็นทุกข์ถ้าเรายึดว่ามันเที่ยงกำลังใจจะทุกข์ต่อไปเวรและตายคือสลายตัวหมดคนทุกคนที่เกิดมาตายหมดสัตว์ทั้งทุกประเภทตายหมดวัตถุธาตุที่สร้างแข็งแรงไม่ช้าก็พังไม่สุขก็พังหมดเธอจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดวางเพื่อปล่อยเสียมีความรู้สึกว่าโลกนี้ทั้งโลกเราไม่ต้องการมันอีกถ้าเกิดแล้วก็เกิดไปมีหน้าที่อะไรก็ทำตามปกติแต่ว่ามีความต้องการหยุดเดียวก็เรามาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายร่างกายนี้พังมาลายขึ้นชื่อว่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นโยนได้ก็ดีเป็นทรงก็ดีไม่มีสำหรับเราเราต้องการหยุดเดียวคือนิพพานอันนี้เป็นอารมณ์พระอรหันต์เนี่ยยังไม่ต้องการมนุษย์โลกที่ว่าโลกกับพรหมโลกตรงนี้ตัดอวิชชาตรงนี่พูดให้ฟังง่ายๆเลยที่เกียรติพูดให้ฟังยากพูดให้ฟังยากไอ้คนพูดก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดทำคืออะไรเราพูดฟังง่ายๆพูดอย่างคนทำได้แต่หมายความการตัดอวิชชาด้วยอ่านหนังสือก็มาเยอะไม่รู้อวิชชาเป็นยังไงอวิชชานี่แปลไม่รู้มีได้คนที่เกิดมาไม่รู้อะไรรู้จักตัวมันรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักกินรู้จักขี่รู้แต่ที่ไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้ตัวหลงการหลงเป็นมนุษย์เทวดากับผมเข้าใจว่าดีตรงนี้อวิชชาต้องตัดตรงนี้ตัดความไม่พอตัดความพอใจในความเป็นมนุษย์เห็นว่ามนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเลวมันมีทุกข์ไปอธิบายมากเป็นเทวดากับพรหมดีแต่ดีประเดี๋ยวเดียวเหมือนกับคนตากแดดร้อนเขาไปนั่งทับในร่มไม้เดี๋ยวหนึ่งก็โดนมันแดดมาร้อนใหม่เขาหมดบุญวาสนาบารมีแต่เทวดาพรหมก็ต้องกลับมาโดนใหม่ไม่เป็นเรื่องเราไม่ต้องการต้องการจุดเดียวคืออรหันต์เราเริ่มที่ผ่านนี้อารมณ์อรหันต์ก็ต้องการแค่นี้นะอย่าลืมว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วยึดอารมณ์อรหันต์เลยไม่ต้องไปไล่พระสกิทาคาและอนาคาไม่มีใครก็ทำแบบนั้นไอ้คนฉลาดเกินไปตอนที่ทำแบบนั้นแต่คนโง่ๆไม่ทำคนโง่ๆมันไม่รู้จักสกิทาคาอนาคามันรู้จักแค่พระโสดาบันกับพระนิพพานมาทำเท่านั้นเป็นว่าถ้าทรงอารมณ์ได้มีศีลห้าบริสุทธิ์พอใจแล้วเราถ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์จริงๆก็แสดงว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงอันนี้มั่นคงแล้วเราเป็นพระโสดาบันแน่ถ้าเป็นพระโสดาบันในการถอยหลังไปเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายสัตว์ดิฉันไม่มีอีกบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาสลายตัวหมดมันไม่หายและบาปเป็นมันตามไม่ทันมีทางเดียวคือก้าวไปนิพพานพระพุทธโฆษาจารย์ในรจนาพระวิสุทธิราชท่านบอกไว้ตรงว่าบุคคลใดทั้งกำลังใจถึงพระโสดาบันในที่ทางใดให้ทำใจเข้าถึงอรหันต์ในที่ทางนั้นหมายความนั่งยังไม่ทันลุกให้ถึงอรหันต์เลยใช่ไหมก็ไม่เป็นบาปตามขั้นตอนเขาโดดกันทุกคนฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้มากันไกลแสนไกล